สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบิ่งการปลูกมันในนาแรงแล้วเฮารดน้ํามันจะเกิดปัญหาอีหยังแน่เดี๋ยวมาเบิ่งน้ํากันเลยครับมาพี่น้องมาเบิ่งนะครับอันนี้เป็นดินที่ว่าผมที่ปลูกมันให้เบิ่งนะครับดินมันแข็งๆใช่ครับแต่ข้างล่างก็มีความชื้นอยู่นะครับมีความชื้นเปียกอยู่แต่ผมสิลองปลูกมันให้เบิ่งคือว่าปลูกในหน้าแรงมันสิเป็นจังได๋แน่นะครับเนาะนี่ครับแบบนี้เฮาก็เสียบลงไปนี่แล้วบัดนี้หลายๆคนก็คือมารดน้ํานะครับรดน้ําหยอดน้ําอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมสิลองรดน้ําให้เบิ่งนะครับนี่ครับรดน้ําลงไปน่ะอย่างเงี้ยคือใส่เป้หยอดน้ํารดน้ําลงไปปัญหาสิเกิดบ่มันสิดีหรือบ่ดีพี่น้องว่าจังซี่ครับในกรณีนี้คือดินมันแห้งเกินไปแล้วครับในรอบนอกเนี่ยก็แห้งหมดแล้วแล้วบัดนี้เฮารดน้ําลงไปนะครับมันสิเฮ็ดให้ดินที่เปียกมันก็เปียกแค่ตรงโคนต้นนี่มันสิเปียกครับแต่ข้างนอกยังแห้งอยู่ปัญหาก็คือว่าพอน้ําที่ว่าเฮาหยอดลงไปเริ่มแห้งเนี่ยดินบางนี้มันก็สิแข็งโตเร็วครับแข็งโตแล้วมันก็สิรัดต้นมันไว้ครับสิรัดต้นมันไว้มันก็ออกรากบ่ดีแล้วก็อาจสิบ่เกิดเลยก็ได้แต่คันว่ารดน้ำประจำครับสิดีครับรดน้ำเป็นประจำให้มันมีความชุ่มตลอดมันเกิดได้ดีเลยอย่างนั้นครับแต่คันว่านานๆที่มาหยอดแน่มันก็บ่ดีปานใดนะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาของพวกปลวกครับปลวกที่มักมากินครับคันว่ามีความชื้นสิเดี๋ยวมันก็มาปลวกสิมากินท่อนมันของเขานะครับนะนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับการมารดน้ำมันในช่วงหนาแรงนะครับเนาะก็ถือว่าได้บ่ดีปานใดนะครับคันว่าเฮ็ดแบบนี้ก็บ่อยากแนะนำอะไรครับต้องให้ดินมีความชุ่มพอประมาณจึงปลูกมารดน้ำที่ก็บ่ดีครับหลังจากที่วางวันก่อนเนาะเฮามาปลูกมันสำปะหลังต้นนี้แล้วเฮาหยอดน้ำนะครับแล้วปะนี้มื้อนี้สิมาทดลองเบิ่งว่าไอ้สิ่งที่เฮาเฮ็ดไปแล้วมันสิดีหรือบ่ดีที่เฮาหยอดน้ำไปนะครับมาเบิ่งผลครับว่าสิเป็นจังได๋มันปลูกแล้วหยอดน้ำข้อดีมันคืออีหยังข้อเสียคืออีหยังเบิ่งนะครับผมจะดึงให้ขึ้นให้เบิ่งเลยเด้อนี่พี่น้องเบิ่งครับมันสำปะหลังที่เฮาหยอดน้ำครับสิเป็นจังซี่พอมันแห้งแล้วดินก็เกาะครับดินเกาะไอ้ต้นไว้แล้วมันนี่มันก็เฮ็ดให้มันแน่นนะครับเนาะมันบ่สามารถที่จะเติบโตได้ครับจังซี่บ่เป็นผลดีครับคันว่าเฮ็ดจังซี่แต่คันว่ามารดทุกมื้อนี่ก็สิดีอยู่ครับมันก็สิมีความชุ่มตลอดนะครับเนาะแต่นี่แน่นครับรัดเลยนี่เอาไว้2มืออาการเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับย้ำหอดเฮาหยอดน้ำที่เป็นซี่ล่ะน่าสนใจบ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้ซะมีก่อนครับผมสวัสดีครับ